รู้หรือไม่ครับว่าในประเทศไทยเนี่ยเราเคยมีพระมหากษัตริย์ถึง2พระองค์ในรัชกาลเดียวกันเอาจริงๆผมไม่ทราบครับครับก็คือในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4นะครับเราก็มีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็น First King นะฮะฝรั่งเขาเรียก First King ส่วนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยซึ่งเป็นน้องชายของท่านเนี่ยเป็น Second King of สยามนะครับในสมัยนั้นอันนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายแท้ๆเลยนะครับของ2พระองค์ท่านนะครับเอาจริงๆที่ผมเคยขับแต่ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าครับผมก็ยังไม่ทราบว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์อีกองค์ด้วยครับก็เทียบเท่ากับพระมหากษัตริย์เลยเพราะว่ารัชกาลที่4ท่านเนี่ยก็ทรงโปรดเกล้านะฮะแต่งตั้งท่านเนี่ยสถาปนาขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งนะฮะด้วยสาเหตุหลายๆประการนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่ารัชกาลที่4ท่านคงดูพระฤกษ์พระดวงของพระองค์ท่านเองแล้วก็ของประเทศเราเนี่ยว่าควรที่จะมีพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งก็คือน้องชายท่านเนี่ยขึ้นมาครองราชด้วยนะครับอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็เนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยทรงผนวดมาเป็นระยะเวลานานนะทั้งหลายสิบปีนะครับแล้วก็ทางสมเด็จพระปิ่นเกล้าเองเนี่ยท่านก็มีความรู้ความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารด้วยนะฮะแล้วก็รู้เรื่องวิวัฒนาการทางยุโรปตะวันตกสมัยใหม่ด้วยซึ่งมีความพร้อมในการที่จะช่วยการบริหารประเทศให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีมรสุมมาจากทางตะวันตกเยอะพวกล่าอาณานิคมใช่ใช่พวกล่าอาณานิคมนะฮะก็เหมือนว่าเป็นการที่ร่วมกันบริหารบ้านเมืองในสมัยนั้นครับอันนี้ถ้าบอกว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อมูลมากๆหรือเป็นนักประวัติศาสตร์จริงๆก็อาจจะลงลึกให้เราได้นะครับครับใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยรูปนี้หายากมากเพราะว่าจะเป็นตราของออกุสชัตเลอร์เนี่ยเป็นคนเยอรมันนะฮะซึ่งเป็นช่างภาพที่อยู่ที่สิงคโปร์นะครับสมเด็จพระปิ่นเกล้าเองเนี่ยท่านปรารถนาที่จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วไปที่สิงคโปร์ในสมัยที่ท่านมีพระชนชีพอยู่แต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้เดินทางไปแต่รูปนี้ออกัสแชตเลอร์เนี่ยได้เข้ามานั่งเรือเข้ามาถ่ายรูปในกรุงเทพและได้เก็บภาพพระองค์ท่านไว้นะครับอันนู้นก็สตูดิโอเดียวกันไหมครับอันนี้คนละสตูดิโอครับอันนี้เนี่ยเป็นถ้าไม่ผิดนะฮะก็น่าจะเป็นฟรานซิสจิตเป็นคนถ่ายอันนี้ของสมเด็จรัชกาลที่4ครับแล้วภาพนี้จะเป็นภาพเดียวกับที่ท่านส่งไปให้พระเจ้านโปเลียนที่3ของฝรั่งเศสนะไม่น่าเชื่อนะครับไม่รู้ประเทศอื่นเขาจะเคยมีพระมหากษัตริย์2พระองค์แบบบ้านเราบ้างหรือเปล่าเพื่อนๆคนไหนเป็นนักประวัติศาสตร์สามารถช่วยกันแชร์เรื่องราวนี้ในคอมเมนต์ได้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามนะครับพี่โอ๊คยังมีเรื่องราวดีๆรวมถึงวัตถุโบราณเก่าๆมากมายให้เราได้ชมกันต่อไปครับ